สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าหน้าจอเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างแก้ยังไงอันนี้ในเครื่องโมโต G20 เป็นฟังก์ชันปกติคือหน้าจอเขาก็จะปรับแสงอัตโนมัติอันนี้ไปปิดตรงไหนเราก็ไปปิดในตั้งค่าสิจ้านี่นี่เข้ามาในตั้งค่าหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกคำว่าการแสดงผลอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปแล้วเราก็จะเห็นนี่ปรับความสว่างแบบอัตโนมัติมันอยู่ตรงนี้นี่จ้านะกดลงไปเลยพี่แล้วก็สามารถมาปิดได้ตอนนี้ผมปิดอยู่ผมไม่ได้เปิดถ้ามันเปิดอยู่มันจะเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยนะถ้าปิดก็คือเป็นสีเทาๆอันนี้ต้องบอกว่ามันก็จะบอกกันนะว่าเขาจะปรับแสงอัตโนมัติมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ในลักษณะมันก็จะถนอมสายตาพี่นะถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เช่นเวลากลางคืนปั๊บมันก็จะปรับแสงให้มันน้อยลงพอมันสว่างปั๊บมันก็จะปรับแสงหน้าจอให้มันสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานแต่ผลปรากฏคืออะไรผลปรากฏคือเวลามันโพเพเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างคือเซนเซอร์มันไม่เข้าใจว่าตอนนี้พี่จะเอาไงก็เอาสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ผมก็เลยมักแบบปิดนะปิดเอาไว้มันจะได้แบบคงเส้นคงวาแต่มันอาจจะมีข้อเสียตรงที่พี่ปรับหน้าจอสว่างมากเกินไปเวลาพี่อยู่กับข้างกลางคืนมันก็อาจจะไม่ค่อยถนอมสายตาพี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอันนึงปกติเราก็ปรับแสงหน้าจออยู่แล้วได้อยู่แล้วปรับแสงหน้าจอเนี่ยนะเวลาเราลูดเมนูทางลัดลูดหน้าจอลงมา2เที่ยวเนี่ยมันก็จะเจอเมนูทางลัดเมนูทางลัดเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องการปรับแสงหน้าจออยู่ตรงนี้เราก็สามารถมาปรับได้ไอ้จุดตรงกลางเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้ถ้าเราเลื่อนไปทางนี้หน้าจอแสงมันก็จะน้อยลงเลื่อนไปทางนี้หน้าจอแสงก็จะมากขึ้นอันนี้มันสามารถปรับได้อยู่แล้วโดยปกติหน้าเราก็มาปรับเอาก็แล้วกันเอาตามใจชอบอยากได้สว่างมากสว่างน้อยก็ปรับเอาก็จะไม่ได้ไม่ต้องรำคาญไงเดี๋ยวมันสว่างมั่งเดี๋ยวมันมืดมั่งอะไรอย่างเงี้ยเซนเซอร์มันทำงานเวลาเราไปเจอแสงนิดนึงมันก็สว่างขึ้นมาเจอแสงน้อยลงมันก็มืดบางทีมันมืดจนมองไม่เห็นนะพูดจริงๆมันมืดจนมองไม่เห็นอ่ะมีความรู้สึกว่าพี่ปิดสักกระดาษจะได้ไม่รำคาญไงก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับคำถามที่ถามเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างทำยังไงก็ปิดความสว่างคือปิดการปรับแสงความสว่างแบบออโตเมติกในเครื่องซะมันก็จะสว่างคงที่แล้วก็ไปปรับเอาเองก็แล้วกันถ้ามันสว่างไปก็ปรับให้มันน้อยลงถ้ามันสว่าง สว่างมากไปก็ปรับให้น้อยลงสว่างน้อยไปก็ปรับให้มันสว่างมากขึ้นตามแต่ใจที่คุณต้องการเลยก็แล้วกันมาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ